นะคะก็อยู่ที่เขาใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราทั้งครอบครัวก็มาอยู่ที่ไร่ทองสมบูรณ์คลับนะคะใช่แล้ววันนี้ก็อยากจะบอกว่าที่เนี่ยมีเครื่องเล่นเยอะมากนะคะโดยเฉพาะแนวเอ็กซ์ตรีมถูกต้องนี่อันนี้เป็นเครื่องเล่นนะคะที่แบบว่าวันนี้เราจะมาเล่นกันมีหลายอย่างมากค่ะน้องฟิวอยากเล่นอันไหนคะอยากขี่ม้าโพนี่อยากเล่นทุกอย่างเลยค่ะเพราะมันน่าจะสนุกฟิวอยากได้ที่แบบว่าแนวแบบว่าแอดวานซ์นิดนึงแบบน่ากลัวน่ากลัวฟิวแบบเฮ้ยนี่มีหลายอย่างมากนะคะมีแบบว่าลอยฟ้าก็มีน้องเป็นเหมือนกระเช้าใช่แล้วก็มีขับ ATV โกคาร์ทอะไรแบบนี้ด้วยนะคะน่าเล่นทั้งนั้นเลยค่ะค่ะงั้นเราไปเล่นกันเลยไหมไปเลยค่ะไปเลยค่ะพอเดินเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นเหมือนโซนขายของฝากด้วยนะคะดูสิก็จะเน้นเป็นแนวคาร์บอยเนาะเพราะว่าที่เนี่ยเขาต้องแต่งเหมือนคาร์บอยจริงๆใช่มองขึ้นไปสวยนะมีปืนแต่ว่าตอนที่เราจะเข้าไปเล่นเครื่องเล่นเนี่ยเราต้องนั่งเป็นเหมือนรถรางป่ะหรือรถพ่วงนะแม่ที่เขาบอกรถรางเนาะค่ะเพื่อจะไปตรงจุดที่แบบว่าเอาไว้เล่นเครื่องเล่นหรือเปล่าค่ะเขาจะสวยอะทุกฝั่งมุมก็จะเป็นเหมือนแบบลงคาร์บอนโอ้เหมือนวูดดี้เลยอันนี้เป็นห้องพักสิห้องพักแล้วก็เป็นเรือนเป็นรถอะไรแบบนี้ใช่สวยเรามาผิดธีมไหมเนี่ยเราต้องแต่งตัวเหมือนคาร์บอนนิดนึงสีน้ำตาลสีน้ำตาลเนาะขี่ม้าฮิโฮฮิโฮแต่น้องฟิวบอกอยากขี่ม้าโพนี่แล้วคือม้าโพนี่มันก็เป็นเหมือนม้าแคะใช่ปะแล้วเนี่ยตัวเท่าน้องฟิวเลยหนูว่าเป็นม้าแคะฉบับใหม่ม้าแคะฉบับใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปนั่งรถตรงนู้นค่ะตรงนู้นนู้นเนี่ยเขาจะมีรถให้อันนี้ก็คือเข้าไปยังจุดที่เราจะไปเล่นเครื่องเล่นใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่ใหญ่มากแล้วก็แต่ละอย่างจะใช้เนื้อที่เยอะมากอย่างเช่นขับ ATV มันก็ต้องมีสนามใช่ปะใช่แล้วก็มีเป็นเหมือนสกีโรปสโนว์บอร์ดโดนัทฮะตัวนั้นทำให้เย็นได้ด้วยที่เนี่ยมีด้วยหรอว่าเราอยู่เมืองหิมะเลยอ่ะแล้วก็มีบักกี้ไลท์อะไรอ่ะคาร์ทคลอสขับรถพูดชื่อยังไม่รู้อย่าเราไปดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยมันมีแต่ละอย่างคือแบบแนวเอ็กตรีมจริงน่าเล่นนี่ไงอากาศร้อนฟิล์มก็ไม่หวั่นค่ะฟิล์มอยากเล่นบีบีการที่นี่ก็มีเนาะยิงกับพ่อเดี๋ยวพ่อแม่อธิบายพี่บีมหน่อยพ่อยิงปืนแม่นขนาดไหนแป๊ะๆเลยพูนเลยอ่ะใช่เขาก็พูดเลยไม่ก็เมื่อก่อนตอนเด็กอะฟิล์มเด็กๆใช่แล้วก็ไปเฝ้าพ่อเล่นเงี้ยเห็นพ่อกลับมาคือในหัวมีแม้กระทั่งปืนที่ได้เป็นเม็ดอะก็แม่นไงลูกเป็นเป้าเองก็จริงไงลูกไม่ที่บอกว่าพุนนี่เป็นตัวเองกับพุนใช่เขียวอีเลยอะมันเป็นเหมือนฟาร์มใหญ่ๆแล้วเขาก็มาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฟิล์มอยากลองแบบขี่ม้าเขามีพุนขี่ม้าด้วยนะฟิล์มอยากขี่ม้าตัวใหญ่ๆอะตัวเล็กข้างหนูได้ไหมอะไม่ได้หรอกหลังม้าหักตัวเลยเฮ้ยแต่ฟิล์มว่าที่นี่มันดูสวยดีนะนั่นโอ้เขาสวยดูดิภูเขาสวยมากบรรยากาศดีมากเลยใช่เย็นสบายไม่ร้อนแล้วเอาม้ามาขี่เล่นแถวๆนี้โอ้โหบรรยากาศคาวบอยเหมือนเล่นหนังเซมอนคาวบอยนิดนึงหนังหนังเรื่องอะไรคะไม่รู้สิรถติดปาร์คไงเหมือนนั่นไงเห็นรถคันนู้นฟิล์มกำลังจะพูดอยู่ก็แบบไดโนเสาร์โผล่มาป้าม oh. แล้วเนี่ยรถรางในภาคแรกๆไงแม่เรานั่งรถรางดูไดโนเสาร์ oh. no. อีกแล้วพ่อตัดต่อใส่ไดโนเสาร์เดินเล่นอยู่ข้างๆ wow. แค่นั่งรถรางก็สนุกแล้วนะเฮ้ยรถรางของซิ่งอะนะฟิลจับดีๆนะลูกเมื่อกี้ฟิลจะสไลด์ตกไปด้วยนะคะเราแบบฟิลประมาณว่าอุ้ยไดโนเสาร์อุ้ยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นั่งรถรางดูไดโนเสาร์ใช่ไหมใช่เป็นลูกกลมๆแล้วให้คนอยู่ข้างในแล้วก็เดินบนน้ำอ่ะคืออยากเล่นไหมคะอยากเล่นอยากเล่นอ๋อที่กิ๊กกี้กันนะอุ้ยที่มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเขาจะเป็นพวกแบบของเก่าเอามาตั้งโชว์จะเป็นของที่เคยใช้งานมาก่อนตอนนี้นะครับเราก็นั่งรถมาจนถึงที่หมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจก่อนว่าเราจะเล่นอะไรกันนะครับวันนี้ได้เลยเครื่องเล่นที่เราจะเล่นอย่างแรกนะคะก็คือลูทค่ะแต่ว่าแม่ไม่เล่นแม่กลัวนี่เลยแม่คนแก่ขี้กลัวแล้วก็เดี๋ยวจะให้พ่อรอถ่ายข้างบนแล้วฟิลกับฟิลจะลงกันไปเล่น2คนนะแต่ว่าน้องฟิลอายุไม่ถึงเขาต้อง12ปีขึ้นไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟิลขับน้องนั่งข้างหน้าฟิลครับผมเดี๋ยวจะได้บรรยากาศที่แบบสวยๆกลับมาเลยนะใช่น้องฟิลนั่งหน้านะครับพี่ฟิลคนขับนะลูกไอ้ฟิลจะมองเห็นไหมเห็นหัวน้องโตแล้วก็เข้าโค้งใช้เบรกไปด้วยนะคะดูดิเห็นอย่างนั้นคือมันแค่แบบว่าเบรกอย่างเดียวไงมันบังคับไม่ได้แล้วฟิลก็แบบพอน้องเป็นอะไรในขวางเส้นทางแล้วนะคะเลี้ยวพี่ฟิล์มเลี้ยวเย้ไม่ใช่ใช้เบรกให้ขาดน้องใช่ไหมรู้แล้วเย้ไม่ใช่ใช้เบรกกดเบรกเ
ยอะๆๆๆใครเด้อดีมากว้าวจามขึ้นเพราะวันนี้แหละเจ้าเราเล่นรู้เสร็จแล้วใช่ปะถูกต้องก็จะพาน้องขึ้นกับเขาต่อนะคะเพื่อจะขึ้นไปด้านบนนะไปหาพ่อกับแม่มันไม่เสียอะไรหรอกมันเสียตอนเลี้ยวมันเลี้ยวแล้วคือมันมีสิ่งกีดขวางคือตอนแรกฟิล์มแบบผงาแล้วแบบเฮ้ยยางเต็มเลยแล้วฟิล์มแบบเกือบจะพาน้องใช่เพราะพี่คนหนึ่งใช่ไหมผู้ชายแบบติดล้อภาพใช่แต่ว่าฟิล์มขับได้ฟิล์มสามารถขับได้ถึงหัวน้องจะโตแล้วบางฟิล์มก็เถอะชมไปว่าก็เป็นไงฟิลกลัวปะคือฟิลตื่นเต้นมากตอนนี้ยังมือสั่นอยู่เลยนะคะหนูกลัวตอนเลี้ยวเพราะทางมันดูแบบสั้นๆนะแต่ว่ามันแบบยาวไงแล้วทีเนี้ยมันเร็วมันได้แค่เบรกมันไม่สามารถแบบบิดอะไรแบบได้แต่ตอนนั้นน่ามีอยู่ตอนนึงอ่ะตอนที่แบบตรงนี้เป็นยางแล้วตรงนี้เป็นที่โล่งแล้วตรงนี้เป็นที่แคบแล้วฟิลก็ข้ามไปปึ๊บใช่ไปไหนอ๋อตรงนั้นแหละถูกแล้วถูกแล้วพี่จะพาน้องฟิลขึ้นกระเช้ากลับไปหาพ่อนู่นพ่อเราอยู่ข้างบนแล้วนะคะน้ำหนักเราเกินหรือเปล่าโอ้ค่อยๆค่อยๆไปชิวไหมถามใจเธอดูอุ้ยจะได้เห็นคนเล่นอะไรแล้วจะได้เห็นคนเล่นรู้คือเราจะเห็นคนเขาเล่นรู้จากข้างหน้าเราด้วยใช่ก็คือตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็เขาจะมีพี่สตาร์พอยต์เตือนตลอดด้วยนะคะคอยมองเราจากด้านบนตลอดถูกต้องแล้วพี่คนที่พูดเนี่ยก็จะแบบเคยเล่นมาแล้วเคยมีประสบการณ์นี่ๆๆเขาเล่นโอ้โหพี่คนที่อยู่ข้างหน้านี่เหมือนจะซิ่งโอ้ยอย่างนั้นเลยพี่น่าคือแบบซิ่งมากโอ้เรายังไม่กล้าเล่นเลยมันจะเป็นสายลุงเห็นไหมโอ้ยพี่คนนี้พี่คนนั้นสุดยอดอ่ะงั้นครับงั้นเบรกทันไหมมาดูกันก็คือข้างล่างเล่นกันสนุกมากนะคะก็คือเราก็มีฟิลนั้นไปแล้วนะที่จริงอ่ะถ้าน้องฟิลขับเองนะฟิลว่าไม่รอดจริงฟิลก็อาจจะเล่นได้แหละแต่ว่าน้องอาจจะเบรกไม่ทันเพราะว่ามันไวคือฟิลต้องกำเบรกตลอดเวลาไงมันชะลอนะคะเพราะว่าน้องนั่งด้วยฟิลว่าก็สนุกชิลๆดีแล้วก็ตอนขากลับไม่ต้องเดินขึ้นด้วยนะคะมีกระเช้ารับกลับใช่เหมือนได้เล่นสองต่อสนุกค่ะก็ฟิวบอกไปซิว่าในคลิปอ่ะน้องฟิวพูดคำว่าเบรกอีกครั้งหลานเข้ามาแล้วก็หยุดก็คือมันจะมีสิ่งกีดขวางใช่ป่ะแล้วเขาบอกให้ลดความเร็วฟิวแบบก็ต้องเบรกตลอดเพราะว่ามันเร็วจริงคือมันสไลด์แบบไวมากถ้าไม่กดเบรกคือแบบตู้มอ่ะแต่ฟิวก็สามารถบังคับแล้วก็ให้น้องกลับมาถึงเส้นชัยได้แล้วก็ขึ้นกระเช้ามาอย่างปลอดภัยเลยตื่นเต้นมากแล้วแบบบอกไม่ได้ตลอดว่าฟิวหยุดค่อยๆช้าๆเบาๆหยุดอย่างเงี้ยแล้วคือพอฟิล์มลงเชื่อป่ะหูมือสั่นเลยเพราะกำเบรกอย่างเดียวกำเบรกแล้วมันก็ยังไหลแบบกำแน่นแล้วมันก็ยังไหลอ่ะใช่แต่ก็สนุกจริงนะคะชอบมากเลยนะตอนนี้นะคะฟิล์มก็พร้อมที่จะเล่นรถดิฟแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันฟิล์มดิฟฟิล์มโชว์ดิฟก็เมื่อกี้ใช่ไหมฟิวของฟิวไปเล่นรถดิฟมาน้องฟิวอ่ะดิฟแต่ฟิวแบบเซอร์เคิลดิฟเป็นวงกลมนะคะหนูว่าเป็นแบบดิฟเป็นวงกลมอ่ะรอบเดียวแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆก็คือฟิวไม่รู้ว่าเขาบังคับกันยังไงรู้ตัวอีกทีก็หมุนเป็นวงกลมแล้วนะคะแล้วหัวก็อยู่อย่างสนุกไหมเมื่อกี้สนุกเจอกี่ข้อก็หมุนทุกข้อเลยโอเคก็ถือว่าสนุกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นอื่นกันต่อค่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับน้องฟิวก็จะเล่นเรือบั๊มใช่ไหมลูกใช่ค่ะสีน่ารักหวานแหววมากThank you.
แม่ไม่ต้องไปเล่นกับลูกบ้างเหรอแม่นั่งไม่ได้เรือจมพี่เฟมน้องเฟมดูมีความสุขมากใช่เหมือนแบบลอยเกาะเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรลอยไปเลยอ่ะเขาเรียกว่าลอยแพนั่นแหละลอยแพลอยเกาะนึกเขาพูดอยู่กำลังลอยตามน้องเห็นน้องลอยตามแล้วเราไม่เล่นกับน้องเหรอไม่เอาแล้วลอยร้องมัวนู่นฟิล์มมองไปนู่น ATV ฟิล์มเห็นเขาเล่นกันแล้วมันเป็นแบบสนามมันใหญ่ๆทุ่งหญ้าโอ้อยากเล่นดูดีเขาเล่นกันมันมากฟิล์มก็อยากเล่นบ้างน้องเฟมสนุกไหมคะสนุกค่ะแบบชิวๆฟุ้งฟิ้งเถอะเหมือนเป็นเรือส่วนตัวพ่อไปซื้ออะไรดีจ้าพี่ไปส่งไหมเขาว่าอะไรนะจะซื้ออะไรจ้าให้พี่ไปส่งไหมพี่เป็นพร้อมเปล่าไอ้พี่ฟิล์มเหมือนจะหวั่นใจยังไงไม่รู้ไม่ได้หวั่นพร้อมแค่ดูเชิงไว้ครับผมพี่เป็นกินไม่ไหวนะฮะเขาน่าจะมีอะไรมาคาดไว้หน่อยเนาะพี่ปวดแข้งออกจากเปลืองยางกลัวไม่กลัวแค่ดูเชิงดูเชิงก็ดูดิเพอทำจนบัตรหลุนเลยโหยแม่จะเล่นกับพี่ฟิล์มเหรอไม่เล่นไม่เล่นแม่จะแนะนำถ้าจะเล่นห้ามดูคนที่เขาเล่นก่อนมาลงไปเลยครับลองทำสบายครับไม่ต้องเกรงครับผมไม่ต้องเกรงนะหันหลังลงด้วยเนี่ยนะแล้วมันกระดกด้วยนะนี่เดี๋ยวไปดูนะครับไม่ต้องเกรงนะจ๊ะเก่งเก่งพี่เบนไม่ต้องเกรงพี่เขาบอกพี่ผมไม่ต้องเกรงอ่ะพี่เบนรู้สึกยังไงบอกหน่อยดินี่เดี๋ยวส่งความรู้สึกผ่านกูโบร้องไห้อ่ะนะยิ่งกว่าสไลเดอร์สตอรี่นี่อีกเอาไม่ต้องกลัวพ่อเชียร์ใจขาดเลยพี่คะขอน้ำเยอะๆค่ะจะได้ลื่นอย่าพี่บอกว่าหนูให้2ใบเลยพี่แต่ขอรอบเดียวพอพี่บอกทำตัวตามสบายพี่ฟิล์มบ๊ายบายแล้วเจอข้างล่างนะขอเสียงดังหน่อยพี่ฟิล์มอะไรไม่ทันแล้วเสียงมีเท่าไหร่กี่ได้หมดไม่เอาลุกครับไปพี่เฟไปให้สุดโอ้ฟิล์มได้อีกรอบเลยเดี๋ยวฟิล์มจะเล่นอีกรอบค่ะเมื่อกี้มันแบบนิดนึงคือมันแค่เสียตรงเนี้ยเขากระดกขึ้นมาแล้วฟิล์มก็แบบอย่างเงี้ยคือแบบคือมันสนุกนะแต่ฟิล์มก็แบบกลัวนิดอ่ะคือแบบไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าความรู้สึกตอนฟิล์มลงมาเป็นยังไงก็ต้องมาลองเล่นกันดูนะคะเพราะว่าเราไปคนเดียวแล้วก็กับห่วงยางยูนิคอร์นหนึ่งอันนะคะแล้วเขาก็ยกขึ้นแล้วก็สไลด์ลงมาโดยที่แบบเขาให้เราหันหลังอ่ะที่เหนื่อยนี่ไม่ใช่นะเหนื่อยต้องถ่ายเดินขึ้นมาทรมานกันชัดๆพี่ฟิล์มรู้สึกไงตอนลงไปพ่อคือเขากระดกขึ้นแล้วหลังเราก็อยู่เงี้ยแล้วก็เด้งดึ๋งแล้วก็ลงมาเลยแล้วกีดไม่ทันมันลงมาแล้วกีดช้าไปหน่อยตอนนี้พวกเรา Happy Channel นะครับก็ได้มาขับบัคกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการขับบัคกี้ของพวกเราในวันนี้นะครับจะมันขนาดไหนนะปกติเนี่ยพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ขับรถนิ่มมากนะแต่เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามันจะแรงเราจะมองพ่อเปลี่ยนไปหลังจากที่ขับบัคกี้ใช่ครับผมเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าการขับบัคกี้ของเราเนี่ยจะสนุกและมันขนาดไหนนะครับน้องฟิวคิดว่าการนั่งบัคกี้กับพ่อครั้งนี้จะรู้สึกยังไงบ้างเมามันแน่นอนพ่อขอแรงขอแรงอ่ะคะแรงเดี๋ยวมาดูกันนะครับพ่อจะพาขี่กันคนละ1รอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสนุกมากน้อยขนาดไหนนะครับผมพร้อมไหมเดวขับซ้ายเลยครับ
มันเปล่าบอกก่อนดิมันมาแล้วโอ้ข้าแบบแรงมากเอาพี่เฟรมเอาแบบเมื่อกี้อ่ะพี่เฟรมพี่เฟรมพร้อมเปล่าพี่เฟรมรู้สึกยังไงบ้างหนุกไหมรู้สึกยังไงตอนขับอ่ะพ่อมีความรู้สึกมันเนี่ยพี่เฟรมฟิล์มก็มันกับพ่อแหละเข้าไวมากไม่รู้จะรีบไปไหนตอนนี้นะครับแม่ก็มาขับ ATV นะครับพร้อมไหมแม่พร้อมแล้วค่ะพร้อมไปเลยจ้าลูกลูกอ่ะน้องตาลูกไปน้องเบรกที่กับเบรกไปเลยแม่พี่เบรกกันเลยครับตอนนี้นะครับพ่อกับน้องฟิล์มนะครับก็มาขับรถATV กันนะครับโน่นดูแม่อยู่ฝั่งโน้นถ่ายแม่แล้วแม่ก็เสียงได้สายย่องสายย่องใช่ไหมเขาบอกว่าน้องฟิวอายุยังไม่ถึงยังขับไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องสิบสองปีดูพี่ฟิล์มไปเร็วเลยลูกถ้าหนูสิบสองปีเมื่อไหร่จะมาใช่เหรอใช่ตอนนี้เราก็ขับไปเรื่อยแล้วนะครับเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลโอ้ยตัวสั่นปิ๊กปิ๊กมันเป็นไรฮะมันแบบไม่รู้อ่ะชอบเปล่าชอบเปล่าชอบโอ้โหขาสั่นโอ้โหถ่ายแล้วหน้าต้องถ่ายแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะเราฟิล์มกันนะ ATV กับพ่อสนุกมากเลยพี่ฟิล์มไม่รอแล้วนะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มไม่ได้ยินตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับกำลังจะขับรถ ATV นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะสนุกขนาดไหนนะครับโอ้ยไปแล้วนะไม่ให้ไปนะลูกไม่ต้องรีบอย่าให้ใครแซงนะไปโดนแล้วนะว้าวไ
พี่ฟิวน้องฟิวรู้สึกไงบ้างได้ขับรถ ATV กันก็ฟิวคนซ้อนไงเพราะน้องฟิวอายุไม่ถึงกลัวน้องกำเบรกไม่ถึงไงเขาเลยให้ฟิวขับแล้วก็ให้น้องซ้อนนะคะเป็นไงบ้างแบบมันแบบสั่นๆน่ะเดี๋ยวตอนซ้อนพ่อความรู้สึกเป็นไงมันก็เฉยๆแหละแล้วตอนซ้อนฟิวอ่ะทำไมมันแตกต่างกันอ่ะฟิวแบบค่อยๆนักเบรกตลอดเวลาเลี้ยวฟิวก็นิ่มๆค่อยๆเหรอค่อยๆไอ้เบบี้อ้าวก็พ่อบอกอย่าให้ใครแซงดูหน้าลูกฟิวดิโอเครอบนี้สงสัยจะเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับโอเคนั่งดีๆครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเลวหัวป่าสเต็ปเริ่มต้นครับผม1ถึง3นะครับผมเป็นการวอร์มนะครับรอบนี้มีอย่างนี้ด้วยโอเครอบนี้มีด้วยนะครับซ้อมเสร็จแล้วแป๊บเดียวร่วงหายโอเคแล้วก็ป้ายแล้วป้ายแล้วร่วงเลยความตั้งใจสูงไหมครับแต่ว่าไม่อยู่แล้วจบเกมครับแล้วต่อไปเลยต่อไปตามฟีคนนี้กลับมาอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับโอเคเริ่มจากเร็ววันกับทีมงานไม่ต้องรู้ดีอยู่แล้วและเร็ววันป้ายอยากได้เก็บกันต้องคุ้นเร็วหน้าป้ายกลับขึ้นมาขึ้นมาเริ่มจากเลเวลที่ร่วงครับว้ายเลเวล6พอดีโอเครอบนี้ได้เข็มกัดมาแล้ววันนี้นะคะเราทั้งครอบครัวค่ะ Happy Channel นะคะได้มาเที่ยวที่ทองสมบูรณ์คลับนะคะบอกเลยค่ะว่าของเล่นที่นี่จุใจมากเล่นจนเหนื่อยเล่นจนเพลียเล่นจนเหงื่อแตกไปเลยนะคะอยากจะบอกว่าสนุกจริงพ่อชอบบักกี้ใช่ไหมใช่ครับผมสนุกมากเลยครับเหยียบไม่เบรกเลยอ่ะหรืออาจจะสะกดคำว่าเบรกไม่เป็นก็ได้คือไม่เบรกจริงๆแล้วน้องฟิวอ่ะโรดิโอค่ะวพยศแล้วแม่ ATV แน่นอนพอเล่นอย่างเดียวนะคะแล้วส่วนฟิล์มก็คือเล่นมาเกือบทุกอย่างเลยคือสนุกมากโดยเฉพาะลูนนะเพราะว่าน้องฟิวอยู่ขนาดน้องฟิวเบรกพี่ฟิวเบรกหยุดหยุด ATV ก็เหมือนกันเบรกเบรกก็คือสนุกทุกอย่างจริงๆนะคะที่นี่งั้นวันนี้เราทั้งครอบครัวขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะบ๊ายบาย